รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้เนี่ยนะคะเรามีเมนูแสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชม2อย่างก่อนที่จะทำเมนูเนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะวัตถุดิบคืออะไรเพราะทีมงานเขาจะเตรียมวัตถุดิบ1อย่างไว้ให้เราเพื่อให้นานาทำเมนูหนึ่งและเท็ดดี้ทำอีก1เมนูค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยเปิดโจทย์ขึ้นมานะครับจะเป็นอะไรมาครับ1 2 3ปึ๊บเดี๋ยวนะมันกินไม่ได้อันนี้คือจะบอกว่าเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ให้ทำอะไรที่เป็นคริสต์มาสหรอก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะครับคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยไม่แปลกใจเลยว่าโจทย์ของเราเนี่ยจะต้องเป็นเมนูที่เกี่ยวข้องกับคริสต์มาสแน่นอนนะฮะวันนี้มาทำเมนูขนมอร่อยๆที่คนนิยมทานทั่วตลอดวันและที่สำคัญนานาเอามาทำเป็นเมนูคริสต์มาสได้ด้วยคือคริสต์มาสเบเกิลเนาะคริสต์มาสนี่เหมือนเป็นเทศกาลแห่งความเฉลิมฉลองนะฮะดังนั้นเมนูของผมเนี่ยจะต้องเป็นแบบสายปาร์ตี้หน่อยกินอร่อยแล้วก็แบ่งกันง่ายนะครับผมจะทำเมนูป๊อปคอร์นคริสต์มาสครับแล้วครับคุณผู้ชมครับเมนูป๊อปคอร์นคริสต์มาสของเท็ดดี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้เราจะเริ่มตั้งแต่การทำตัวป๊อปข้าวโพดเลยนะครับง่ายๆนะฮะคุณผู้ชมเอาหม้อที่เป็นเทฟลอนแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้หาซื้อได้ทั่วไปเลยก็คือเม็ดข้าวโพดนะไปถามที่ร้านเขาว่าจะทำป๊อปคอร์นอันนี้นะฮะก็จะได้แบบนี้มาเราใส่ลงไปในหม้อแบบนี้ได้เลยนะครับจากนั้นนะอันนี้ผมจะใส่น้ำมันนะครับเป็นน้ำมันพืชน้ำมันถั่วเหลืองได้เลยนะครับหลายคนถามว่าต้องใส่เนยไหมต้องใส่มาการีนไหมถ้ามีเนยก็ใส่แต่ว่าระวังไม่แต่ว่าถ้าเป็นน้ำมันเนี่ยก็ง่ายๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวเรามาปรุงรสอยู่แล้วหลังจากทุกเม็ดของข้าวโพดนะครับเคลือบด้วยน้ำมันเรียบร้อยนะครับเราเปิดไฟได้เลยนะฮะแล้วเราก็ปิดฝารอไว้เลยใช้เวลานิดนึงนะครับพอเขาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมาอย่างรวดเร็วแต่ว่าถ้าเขายังไม่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็จะต้องรอไปอย่างเงี้ยฮะคุณผู้ชมครับเอาละครับระหว่างรอตัวข้าวโพดนะครับให้เขาปั๊บขึ้นมานะครับถ้าพูดถึงเทศกาลคริสต์มาสนะฮะคุณผู้ชมเป็นเทศกาลที่ต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับเราก็จะมีแบบปาร์ตี้กันที่บ้านเนาะปีนี้นะฮะถ้าอันนี้เนี่ยโด่งดังขึ้นมาผมจะทำกินที่บ้านเลยและผมมั่นใจว่าทุกคนเนี่ยสามารถทำตามได้ด้วยอยากให้คริสต์มาสปีนี้ฮะทุกคนเอาข้าวโพดป๊อปคอร์นคริสต์มาสไปทำกินกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับพอเขาเริ่มเปาะเม็ดแรกขึ้นมานะครับแล้วก็ปิดฝาได้เลยนะฮะเอาละโอเคค่อยๆเขย่าหน่อยต้องมั่นใจนะว่าให้เขาแบบว่าป๊อปขึ้นมาทุกเม็ดเนาะจะได้ไม่เสียของนะครับพอได้แบบนี้นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเอาตัวข้าวโพดป๊อปอันนี้พักทิ้งไว้แล้วเรามาทำคาราเมลที่เอามาคลุกกันนะครับข้าวโพดป๊อปของเรานะครับขึ้นป๊อปเรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างนี้นะฮะคุณผู้ชมเราจะมาทำตัวคาราเมลที่มาเคลือบกันนะครับง่ายๆเลยนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เรามีน้ำเชื่อมอเนกประสงค์แบบนี้นะครับก็นำหม้อขึ้นตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมลงไปเลยนะครับตัวป๊อปคอร์นคริสต์มาสของผมนะฮะก็คือจะเป็นมีสีแดงแล้วก็สีเขียวนะครับเราเอาตัวน้ำเชื่อมนะครับขึ้นมาตั้งไฟแล้วก็เคี่ยวนะครับให้เขาเดือดขึ้นมาเลยนะครับต้องมีฟองเป็นฟองอากาศใหญ่ๆเลยนะครับส่วนผสมก็จะเข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็จะได้เคลือบตัวป๊อปคอร์นของเราได้พอป๊อปคอร์นของเราเคลือบตัวคาราเมลนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยทิ้งไว้สักนิดนึงเขาก็จะมีความกรอบความแข็งนิดนึงยิ่งทานก็จะยิ่งอร่อยครับสังเกตนะฮะตัวน้ำเชื่อมที่เรานำขึ้นมาตั้งไฟนะครับต้องให้เขาเดือดให้ทั่วแบบนี้เลยหนึ่งคือเขาก็จะระเหยในส่วนที่เป็นน้ำลงไปด้วยนะครับมันก็จะเข้มข้นขึ้นนะครับนี่พอฟูแบบนี้ปุ๊บนะผมปิดไฟแล้วผมจะแบ่งครึ่งนึงใส่อ่างผสมนะครับใส่สีเขียวแล้วก็ที่อยู่ในหม้อเนี่ยผมจะใส่สีแดงโอ้โหสีสันสวยงามเอาละแล้วก็ไปคนก่อนได้สีสันแบบนี้ปุ๊บผมขออนุญาตเคลียร์เตาแป๊บนึงนะเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือป๊อปคอร์นที่เราทำเตรียมไว้นะครับส่วนอันนี้ก็คือน้ำเชื่อมนะฮะที่เราเมื่อกี้อุ่นไว้แล้วก็ผสมสีอันนี้สีเขียวนะรีบใส่ลงไปเลยครับเอาละครับจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เขาเข้ากันนะครับหลังจากคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนะครับเราพักไว้ก่อนอันนี้น้ำเชื่อมที่เราผสมสีแดงใส่ลงไปเลยครับนี่ต้องค่อย
หลักการก็เราก็ตะล่อมจากข้างล่างขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะวางตัวป๊อปคอร์นที่เราคลุกไว้เนี่ยลงบนแผ่นรองอบนะครับคุณผู้ชมมีเตาอบสามารถเอาเข้าเตาอบได้นะครับไล่ความชื้นนิดนึงตัวป๊อปคอร์นของเราก็จะมีความกรอบแล้วก็เก็บได้นานขึ้นด้วยนะครับอ่ะสีเขียวนะครับนี่เอาละเห็นไหมแล้วก็เกลี่ยให้เขานะครับจะได้เข้าเตาอบปุ๊บเนี่ยจะได้โดนความร้อนนะฮะนำเข้าเตาอบนะครับอุณหภูมิประมาณ150องศานะครับประมาณ10นาทีตัวป๊อปคอร์นของเราก็จะมีความแห้งแล้วก็กรอบยิ่งขึ้นครับหลังจากนั้นเราก็สามารถตักใส่จานเสิร์ฟได้แล้วล่ะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากป๊อปคอร์นของเรานะครับทิ้งไว้จนแห้งดีนะครับหรือว่าเอาออกจากเตาอบนะครับรอให้เขาเย็นตัวลงนะครับอันนี้เราสามารถหยิบขึ้นมานะครับนี่เห็นไหมเป็นก้อนๆเหมือนร้านดังเลยจัดใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยนะครับช่วงนี้ก็ฮิตกันก็คือมีผงโรยหวานๆเค็มๆอร่อยมากๆเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับกับเมนูต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสของเท็ดดี้ในปีนี้นะครับป๊อปคอร์นคริสต์มาสครับคริสต์มาสเบเกิลของนานาเนี่ยเป็นขนมปังเบเกิลนะคะที่มี3สีคือสีขาวสีเขียวสีแดงในชิ้นเดียวกันหน้าตาน่ารักมากๆเหมาะกับช่วงเทศกาลเลยล่ะวันนี้เรามีเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่กรอบมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่วิธีทำใส่สะโพกไก่หั่นชิ้นลงในภาชนะตามด้วยพริกไทยป่นซีอิ๊วขาวและน้ำตาลทรายหมักให้เข้ากันจากนั้นเทแป้งประกอบอาหารตราโกกิคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักเตรียมไว้นำสะโพกไก่ที่หมักไว้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกระทั่งสุกกรอบนำขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเทน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ผัดจนกระทั่งสุกปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันเกลี่ยให้มีช่องว่างตรงกลางใส่ไข่ไก่แล้วปิดฝาพอไข่ขาวเริ่มสุกโรยต้นหอมแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะตามด้วยสะโพกไก่ชุบแป้งทอดกรอบตกแต่งด้วยผักกาดหอมรับประทานคู่กับซอสพริกพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่กรอบทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะThank you.
ันนี้ชวนทุกคนมาทำคริสต์มาสเบเกิลกันค่ะคริสต์มาสเบเกิลของนานาเนี่ยเป็นขนมปังเบเกิลนะคะที่มี3สีคือสีขาวสีเขียวสีแดงในชิ้นเดียวกันหน้าตาน่ารักมากๆเหมาะกับช่วงเทศกาลเลยล่ะอ่ะขั้นตอนการทำอย่ากังวลว่าอุ๊ยต้องมีเครื่องตีขนมปังอะไรหรือเปล่าวันนี้ชวนคุณทำแบบง่ายมากๆด้วยซ่อมคันนึงกับอ่างผสม1ใบค่ะวิธีการทำง่ายมากๆเลยใส่น้ำลงไปในอ่างผสมก่อนจากนั้นนะคะตามด้วยน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลค่ะหอมกลิ่นอ้อยธรรมชาติสะดวกในการใช้งานช่วยให้อาหารมันวาวสีสันสวยงามจ้ะคนน้ำกับน้ำเชื่อมให้เข้ากันจากนั้นใส่ยีสต์ลงไปค่ะยีสต์ผงเกลือจะใส่ทีหลังนะบอกว่าทำขนมปังก็ต้องใช้แป้งทำขนมปังสินี่เลยคุณขานานาเลือกใช้เป็นแป้งขนมปังตรายานอวกาศค่ะใช้ตามคุณพ่อคุณแม่เลยนี่นะคะเป็นแป้งคุณภาพดีสำหรับทำขนมปังผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดและได้มาตรฐานค่ะเนื้อขนมปังที่ได้จะขาวฟูเหนียวนุ่มค่ะสาเหตุที่ใช้ซ่อมก่อนเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าเนื้อขนมปังเขายังไม่เข้ากันเวลานวดจะนวดลำบากค่ะแล้วเขาก็จะเลอะเทอะติดมือก็เลยเลือกใช้เป็นซ่อมพอแป้งเริ่มจับตัวเป็นก้อนแล้วนะคะอุ้งมือของเรานวดได้เลยค่ะวิธีการนี้ก็จะทำให้ตอนทำขนมปังของคุณเลอะเทอะน้อยลงหลังจากแป้งเขาเริ่มจับตัวกันแบบนี้แล้วนะคะเราเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปค่ะเกลือกับยีสต์นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหลายคนไม่ระวังใส่เกลือลงไปตรงๆกับที่เราใส่ยีสต์ลงไปหลายครั้งจะทำให้ยีสต์ทำงานได้ไม่ดีค่ะนวดแป้งของเราไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งส่วนผสมแป้งของเราเข้ากันหากแห้งไปเติมน้ำได้นิดหน่อยค่ะส่วนผสมเริ่มได้แบบนี้แล้วจะนวดบนโต๊ะต่อก็ได้ค่ะใช้อุ้งมือนวดไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะจนกระทั่งตัวแป้งโดของเราเนี่ยเนียนแล้วก็สามารถขึงเป็นฟิล์มได้โอเคหลังจากที่แป้งของเรานะคะเนียนแบบนี้แล้วเราจะแบ่งเจ้าแป้งเบเกิลของเราตรงเนี้ยสีขาวเนี่ยนะคะแบ่งเป็น3สีค่ะใช้สีขาวเยอะสุดก็คือแบ่งสีขาว 50% ที่เหลืออีกครึ่งนึงนะคะแบ่งเป็น2สีคือสีเขียวกับสีแดงค่ะแล้วเรามาขึ้นรูปเบเกิลกันแบ่งสีเรียบร้อยเราจะปั้นเขาขึ้นรูปแบบนี้ไว้ก่อนเขียวลูกหนึ่งแดงลูกหนึ่งจากนั้นเพื่อให้การทำงานของเรานะคะไม่ติดโต๊ะโดยแป้งของเราเนี่ยนะคะแป้งขนมปังของเราที่เราใช้เนี่ยลงไปรีดแป้งนะคะสีขาวออกเป็นแผ่นก่อนแบบนี้เราต้องการขึ้นรูปเบเกิลของเราที่มีเนี่ยนะคะให้เป็นชั้นเป็นริ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเหมือนทำขนมปังขาวเขียวขาวแดงเนี่ยพอมาเป็นธีมคริสต์มาสแบบนี้ใช่ไหมปาร์ตี้คริสต์มาสเนี่ยมีได้หลากหลายเลยหลังจากได้แป้งแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะรีดแป้งของเราออกมาแล้วก็จะหั่นแป้งของเราเป็นชิ้นๆหลังจากหั่นเสร็จแล้วนะคุณจะเห็นว่าสีของเขาเนี่ยมีริ้วแบบนี้เราก็จะแป้งมาคลึงแป้งเบเกิลของเราแบบนี้นะคะพยายามบิดเขาแบบนี้ตัวเบเกิลของเราจะได้ทวิสต์สีอย่างนี้ข้างหนึ่งค่ะกดแบนอีกข้างหนึ่งโค้งแล้วก็ซีลเขาหลังจากขึ้นรูปเบเกิลแล้วเราจะเอาเบเกิลมาต้มก่อนเพื่อให้เนื้อข้างนอกของเขาเนี่ยนะคะแตกต่างจากเนื้อข้างในตอนเอาไปอบเนี่ยข้างนอกจะกรอบหน่อยแล้วข้างในจะนุ่มวันนี้เนี่ยนะคะใช้เป็นน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลค่ะใส่ลงไปบางคนก็จะใส่เป็นน้ำผึ้งบางคนก็จะใส่เป็นเบกกิ้งโซดาอันนี้แล้วแต่เลยน้ำเดือดใส่เบเกิลลงไปค่ะต้ม 30-60 วินาทีนะคะแล้วแต่ขนาดของเบเกิลของคุณต้มนานเกินไปเนื้อก็จะแน่นไม่อร่อยต้มน้อยเกินไปเนื้อก็จะกลายเป็นขนมปังมากๆข้างนอกไม่กรอบอันนี้แล้วแต่เทคนิคเอาไปลองปรับกันดูนะคะเราจะเอาโจเบเกิลของเราขึ้นมานะคะใส่ถาดที่จะใช้อบเลยอบไฟแรงๆค่ะ300องศาฟาเรนไฮต์นะคะสตรอเบอรี่นะคะสดหั่นสตรอเบอรี่เป็นแว่นๆอย่างนี้เลยค่ะชิ้นโตๆหน่อยเบเกิลหลังจากอบสุกแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้หากใครอยากทานกรอบมากขึ้นคุณสามารถเอาไปจี่ในกระทะได้ด้วยวันนี้นานาตีวิปปิ้งครีมนะคะใส่ลงมากับครีมชีสเนื้อเขาก็จะหอมๆแล้วก็จะบีบวิปปิ้งครีมของเรา
วันนี้นานาเสิร์ฟเบเกิลเป็นเหมือนหนึ่งในขนมเลยค่ะวางสตรอเบอรี่แน่นๆใส่น้ำผึ้งลงไปนิดนึงค่ะในจานเสิร์ฟของเราหวังเบเกิลชิ้นสวยๆคริสต์มาสเบเกิลของเราเพิ่มบรรยากาศให้เฟสทีฟนิดนึงค่ะวางโรสแมรี่กับอบเชยนี่ค่ะคริสต์มาสเบเกิลของนานาเรียบร้อยแล้วเสิร์ฟคู่กับวิปปิ้งครีมและครีมชีสตีฟูๆกับผลไม้สดรสเปรี้ยวแบบนี้มื้อไหนก็อร่อยแน่นอนจ้ะคริสต์มาสก็คือสีแดงกับสีเขียวพอได้ปุ๊บแล้วก็เอามาคลุกเข้ากับตัวป๊อปคอร์นที่เราทำเตรียมไว้นะครับนานาเอาเบเกิลนะคะมาทำเป็น3สีแบบนี้เป็นคริสต์มาสเบเกิลค่ะรับประทานคู่กับผลไม้รสเปรี้ยวๆแล้วก็ครีมชีสและวิปปิ้งครีมตีฟูๆอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูกุ้งทอดซอสลูกพีชมาฝากกันค่ะวิธีทำซอสลูกพีชใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่เนื้อลูกพีชหั่นชิ้นรอจนน้ำตาลละลายเติมน้ำมะนาวเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยดำบุบหยาบและเนยสดชนิดเค็มคนผสมให้เข้ากันแล้วปิดไฟพักไว้วิธีทำใส่แป้งทอดกรอบลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนผสมให้เข้ากันใส่ไข่ขาวตีฟูตะล่อมให้เข้ากันใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยดำบุบหยาบคนผสมให้เข้ากันนำกุ้งสดลงชุบเตรียมไว้เทน้ำมันปาล์มปลามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำกุ้งที่ชุบส่วนผสมแป้งไว้ลงทอดจนกระทั่งสุกกรอบนำขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันจัดกุ้งทอดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพริกขี้หนูแห้งทอดและใบผักชีรับประทานคู่กับซอสลูกพีชพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูกุ้งทอดซอสลูกพีชเอกลักษณ์อาหารไทยกับน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดคุณผู้ชมครับมัสมั่นเป็นอาหารไทยเรื่องชื่อนะครับศึกษาได้จากกาบเหชมเครื่องคาวานในรัชกาลที่2นะครับมัสมั่นแกงแก้วตาหอมยี่หร่ารสร้อนแรงชายใดได้กลืนแกงแรงอยากให้ไฟฝันหาด้วยความหอมของเครื่องเทศและรสชาติที่ลงตัวจนถึงปัจจุบันนี้มัสมั่นก็กลายเป็นหนึ่งในเมนูที่ครองใจคนทุกชาตินะครับเป็นเมนูแกงไทยยอดฮิตติดอันดับโลกเลยนะครับวันนี้เรามีเมนูแกงมัสมั่นเนื้อมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่กะทิลงในภาชนะดำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่เนื้อน่องลายตามด้วยน้ำปลาตราหอยหลอดรสดั้งเดิมตุ๋นจนกระทั่งเนื้อสุกนุ่มตักขึ้นแล้วนำไปหั่นชิ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงมัสมั่นผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่อบเชยคั่วโอยกั๊กคั่วกระวานคั่วและกะทิคนให้เข้ากันใส่เนื้อน่องลายที่หั่นไว้ตามด้วยหอมหัวใหญ่มันฝรั่งและถั่วลิสงเม็ดใหญ่อบสุกเคี่ยวจนกระทั่งส่วนผสมสุกนุ่มปรุงรสด้วยน้ำปลาตราหอยหลอดรสดั้งเดิมน้ำตาลปี๊บ
และน้ำมะขามเปียกคนผสมให้เข้ากันรอจนกระทั่งส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยถั่วลิสงคั่วกระเทียมโทนดองหอมแดงแกะดอกไม้ต้มสุกมันฝรั่งแกะสลักดอกไม้อบเชยและป่อยกากรับประทานคู่กับข้าวสวยหุงสุกพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูแกงมัสมั่นเนื้อมัสมั่นเนื้อวิธีทำอาจจะดูพิถีพิถันหลายขั้นตอนไปหน่อยนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าได้สูตรนี้ไปรับรองคุณผู้ชมครับอร่อยแน่นอนเพราะเราใช้น้ำปลาแท้ตราหอยหลอดเป็นผู้ช่วยในการปรุงให้อร่อยกลมกล่อมนั่นเองครับส่งเสริมเอกลักษณ์อาหารไทยอย่าลืมใช้น้ำปลาแท้ตราหอยหลอดนะคะจากโจทย์ในวันนี้นะครับเป็นเมนูในธีมคริสต์มาสนะครับเทดดี้ก็เลยทำเมนูแบบปาร์ตี้เลยนะฮะสำหรับเทศกาลคริสต์มาสนั่นก็คือป๊อปคอร์นคริสต์มาสนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมเริ่มจากเรานำเม็ดข้าวโพดนะครับมาทำเป็นป๊อปคอร์นนะครับทำตัวน้ำเชื่อมนะฮะเคี่ยวให้เขาข้นจนได้ที่เลยแล้วก็แบ่งเป็น2สีเนาะสีคริสต์มาสก็คือสีแดงกับสีเขียวพอได้ปุ๊บแล้วก็เอามาคลุกเข้ากับตัวป๊อปคอร์นที่เราทำเตรียมไว้นะครับจากนั้นจะอบก็ได้หรือเอาไว้ทิ้งไว้ให้เขาแห้งก็ได้นะครับแล้วก็มาจัดใส่จานเสริมได้เลยจริงๆกินเปล่าๆก็อร่อยแล้วแต่วันนี้เราโรยผงชีสด้วยยิ่งอร่อยนะครับคุณผู้ชมนะครับเทศกาลคริสต์มาสนี้สามารถทำเมนูอร่อยๆแบบนี้ได้นะครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับเต็มอิ่มถึง2เมนูจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูของเจเจ้นะครับคริสต์มาสเบเกิลนะฮะหรือว่าเมนูของเท็ดดี้นะครับป๊อปคอร์นคริสต์มาสก็สามารถเอาไปฉลองกับเทศกาลคริสต์มาสนี้ได้เลยนะฮะคุณผู้ชมอีกหนึ่งไอเดียขนมนะคะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเบรคฟาสต์ที่ทานได้ตลอดวันเลยค่ะคือเบเกิลนั่นเองนานาเอาเบเกิลนะคะมาทำเป็น3สีแบบนี้เป็นคริสต์มาสเบเกิลค่ะรับประทานคู่กับผลไม้รสเปรี้ยวๆแล้วก็ครีมชีสและวิปปิ้งครีมตีฟูๆอร่อยมากๆเลยเหมาะกับช่วงเทศกาลค่ะแฮปปี้คริสต์มาสค่ะทุกคนความอร่อยแบบนี้นะครับสามารถติดตามได้นะฮะที่รายการเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับขอฝากรายการของพวกเรานะคะและสูตรอาหารอีกเป็นร้อยเป็นพันสูตรเลยค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะทาง YouTube ค่ะที่ช่องยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันเยอะๆนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะจริงๆผมว่าโจทย์เนี้ยผมเคยทำแล้วแล้วมันก็อร่อยทุกครั้งที่ผมทำด้วยนะครับเอาเป็นว่ามีทั้งแอปเปิลเขียวเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดนะครับแล้วก็แอปเปิลแดงแบบนี้ระดับผมเนี่ยต้องแอปเปิลแดงแน่นอนนะฮะทำง่ายกินง่ายนะครับเทดดี้จะเอามาทำเมนูเบเกอรี่อร่อยๆนะครับอย่างแอปเปิลบราวนี่ละกันครับวันนี้ชวนคุณทำแอปเปิลฟริตเตอร์ค่ะจะเป็นแอปเปิลฟริตเตอร์แบบไทยๆมันจะเป็นส่วนผสมของของว่างแบบไทยๆคือกล้วยแขกกับแอปเปิลนะคะที่มีรสอมเปรี้ยวเข้ากันมากๆเลยล่ะแล้วก็วันนี้เอามารับประทานคู่กับตัวช็อกโกแลตที่มีรสชาติเข้มๆนะอยากจะบอกคุณว่าเข้ากันได้ดีมากๆเลย